ประสงค์มาให้เพื่อที่จะให้ไอ้เป็นกระบอกซื้อเนาะฝากไปถึงตำรวจสภ.หนองคายตามเรื่องมีนะครับเนี่ยผู้เสียหายชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางมาพบผมถึงอุบลราชธานีมาจากไหนมาจากอุดรครับฮะจากอุดรครับอุดรธานีครับมาอย่างจะไปใส่ดิผมมาให้เหรอมาให้มาเห็นหยังมาเห็นเรื่องหยังไอ้ซอยนะซอยไอ้ซอยเรื่องหยังเรื่องเป็นขอบดีครับนี่มึงมานั่งนี่เอานั่งนั่งขออนุญาตถ่ายคลิปเป็นหลักฐานครับมาได้ใส่อีจากอำเภอไหนอำเภอในเมืองครับผมอำเภอในเมืองมารถยังนี่สารครับรถทั่วครับทั่วรถปอนึงนะครับรถปอนึงครับมาพอถึงในชั่วโมงมาแต่ว่านเลยครับมาแต่ว่านมือขึ้นนอนใส่มือขึ้นผมไปนอนอยู่รีสอร์ทครับนอนอยู่รีสอร์ทไอ้จ้าไอ้จ้ามันนี่นี่ผมมาห้องนี่นะเมื่อวานเนี่ยนี่บัตรเปล่าเดี๋ยวบัตรมาไหมมีเรื่องยังไงไอ้ซอยฟอบอกเรียกไอ้ไรเขาผมไปแจ้งความแล้วเขาบ่เฮ็ดเรื่องให้เองครับมาเหตุเกิดอยู่โรงพักไหนโรงพักหนองคายครับคนอุดรได้เหตุเกิดอยู่หนองคายผมไปตามเรื่องอยู่หนองคายแล้วไปตามเรื่องอยู่หนองคายเขาว่าไปโรงพยาบาลนี่บ่ตรงกับผมถึงปีผมก็เว้าถึงผมก็เฮ็ดคือครับผมไปบอกหมอว่าผมล้มเท่านี้ดิผมแจ้งความกับตำรวจนี่ว่าผมถึงปีเท่านี้ผมก็เลยตำรวจให้ผมไปแก้มากมันเขาบอกแก้ให้ก็เลยเดินเรียกอะไรเงี้ยเรียกพนมดีมั้ยนี่ไปเรียกพ่อสภ.เมืองหนองคายครับภูธรจังหวัดหนองคายอันนี้คนที่ตีคนตำรวจคนละฝั่งที่ออกไปเหตุแจ้งความไว้วันที่15กรกฎาคม67หนองคายสภ.เมืองหนองคายเนาะประสงค์มาให้เพื่อที่จะให้ไอ้เป็นกระบอกซื้อเนาะฝากไปถึงตำรวจสภ.หนองคายตามเรื่องมีนะครับเด้อผู้เดือดเสียหายชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางมาพบผมถึงอุบลราชธานีว่าถูกทำลายในคดีพวกคุณนาเขาบ่เห็นเลยตำรวจว่าบ่เห็นแล้วฮะตำรวจว่าบ่เห็นแล้วตำรวจบ่เห็นคือใบนี้บ่คงนะผมแม่นอยู่ตอนนั้นผมไปบอกหมอว่าล้มดีละเอออันนี้ไอ้สิบอกให้ฟังในส่วนนี้เขาเรียกใบชันสูตรเนาะครับใบชันสูตรส่วนนั้นมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นอีกแก่ส่วนนึงต้องขันเป็นข้อเท็จจริงเขาก็ต้องว่าไปด้วยของการสํานวนการสอบสวนงานสืบสวนรวมพยานหลักฐานที่ให้ตัวใหม่เอาเป็นว่ากันเดี๋ยวจังได๋ก็ฝากพี่น้องตำรวจสภ.หนองคายนะครับชาวบ้านเดือดร้อนมาเด่นอุดรธานีซื้อนายสุภัทรจันจนะนะครับเป็นชาวป่าตำบลบ้านจันเมืองอุดรเดินทางด้วยมาเรื่อยรถทัวร์เกือบ500 600กิโลเมตรมาพบผมกะว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีต่อเลยเนาะครับแต่ว่าเขาเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าไปเขาว่าไอ้ผมไม่แก้น่ะแต่ว่าเขาเดี๋ยวมันมีวิธีการแบบนี้กูเคยผ่านประสบการณ์มันเห็นได้ครับที่เห็นเขาเรียกว่าเออกะเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของทางพื้นที่ที่ตัวไปแจ้งความคือสภ.เมืองหนองคายอ้าวบอกดังๆเบอร์โทรเบอร์อย่างแจ้งสภ.หนองคายโทรหา0619568885ครับครับผมก็ในนามพี่น้องประชาชนเดือดร้อนในนามทีมโฆษกตร.นะครับชาวบ้านเดือดร้อนก็ฝากเพื่อนตำรวจเราช่วยดูแลความเดือดร้อนประชาชนร่วมกันนะครับคงเป็นเพราะความเดือดร้อนก็ดึงไม่รู้จะไปพึ่งพาใครผมก็อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนและสังคมนะครับเพื่อให้สังคมเราสวยงามขึ้นสังคมน่าอยู่มากขึ้นก็คนนี้น้องเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนผมเจอผมนั่งกินกาแฟอยู่เดินดูมาก็เลยถ่ายคลิปไปเป็นหลักฐานโอเคประสงค์พูดคุยแล้วก็เป็นเหตุถูกทำร้ายร่างกายแต่คดีไม่มีความคืบหน้าอ่ะฝากเพื่อนตำรวจสภ.หนองคายดำเนินการต่อให้น้องเขาด้วยนะครับเบอร์โทรอีกรอบดัง0619568885
มึงกินของว่ายังไงกินแล้วครับผมกินน้ำซื้อว่าเอาโอเคไอ้ตอนนี้จะผีมาโทรประสานได้ข้างผักซีไห่เนาะโอเคครับมาพูดทีมกันนะอีกหนึ่งในความเดือดร้อนของประชาชนครับช่วยเหลือกันไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมประโทรประสานผู้ลาทางบช.ภาค 4ต่ออีกทีนึงครับสวัสดีครับ